มากินก๋วยเตี๋ยวครับมื้อนี้มาฮอดเมืองสารคามเปื่อยนุ่มดีสดบ่แม่นเปื่อยบ่สิภาพพี่น้องไปใบล้วงผงศิลาใส่กับเสาห้ามกินกาแฟต้มสมสดน้ำฮ้อนๆตอดแรงนี่นะครับพี่น้องร่างกายต่างๆครับใส่ครับผมรู้ใช่ไหมครับไอ้ผู้ให้ผมบอกครับไอ้ผู้ให้ผมบอกครับต้มหล่นมาเนาะหล่นมาต้มสมปานิ้งจานโตเปียงๆเลยจ้ะก็ดีครับให้บ่ล่นบ่ล่นบ่ล่นสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อน้อยว่าเราไปเมืองสารคามพุ่นล่ะครับแต่ก็ไหว้อย่างหลวงปู่ศิลาจังหน่อยก่อนครับพี่น้องหามองจอดรถเนี่ยครับแดดสายมาแดดแดดได้เท่าไหร่รถเต็มเลยครับพี่น้องทางผีกำลังก่อสร้างพี่น้องอันนี้ได้จ้างถ้าเจ้ามาจอดรถพี่น้องเอ้ยไกลอยู่เลยครับพี่น้องจอดเต็มอยู่ไปไม่ทันเลยพักขนาดเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปบ่ายหลวงปู่ศิลาผมถึงที่ท่านถึงได้ค่ะพี่น้องเอ้ยห่อนแดดพอหน่อยผ้าแวร์ที่ซื้อหมวกได้พี่น้องเอาสีใดพอเอาแบบใดใหญ่มีเสื้อได้ครับเอาเสื้อเลยใหญ่ฮ่อนแดดฮ่อนแดดพี่น้องพระพอหน่อยมากกราบนมัสการหลวงปู่ศิลาค่ะเพราะว่าพอหน่อยจะไปสารคามไปติดขึ้นไปไหว้ด้วยค่ะไปสักการะก่อนเดี๋ยวรอพอหน่อยจังหน่อยค่ะให้ได้ดอกไม้เลยพี่น้องไม่เลยได้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้ใจบางกูนึงถือเอาถือขึ้นไปลังไปแบ่งให้พ้นก็หน่อยกำลังติดไปด้วยค่ะเนาะขอพรด้วยค่ะหลวงปู่ศิลาตอนนี้ก็ย่ายไปกำลังไหว้หลวงปู่ศิลาอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าหลวงปู่ศิลาไปนี่แหละครับกำลังว่าเราเดินทางไปสารคามครับกับพี่น้องชมภาพสวยๆงามๆที่สักการะบูชาครับผมในจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านี้แหละครับพี่น้องกำลังไหลมาไล่เลยครับพี่น้องเพิ่นน่ะรถจอดเต็มเลยพอน้อยจอดไว้ประมาณ500เมตรย่างมาสารคามเหรออีหยังก็มีหยังก็มีทางกับตัวๆจังๆพอนี่หน่อยมาหยอกมันกันเอาพอนี่หน่อยอันนี้มานี่ๆเร็วมันดินมันดินเฮามีทะเลคุ้นมีทะเลจืดบ้านมะลิเนาะเด้อพี่ห้องเค้าอื่นแม่งหยังห้องสารคามครับพี่น้องนั่นน่ะแต่ว่ามีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นบรรยากาศตรงหน้าเลยเพิ่นมีทะเลเพียงบ่เพิ่นคือมีทะเลเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วกำลังเที่ยงครับท่านครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะตาพ่อมากินก๋วยเตี๋ยวครับมื้อนี้เพิ่นคือบริการเองแม่นซักน้ำเองอันก๋วยเตี๋ยวเด้ก๋วยเตี๋ยวรอจักเขาเพิ่นสิเอามาส่งเองบ่สั่งรวมกินไม่พอสั่งรวมกินนี่ครับผมอาหารมาเรียบร้อยครับกินก๋วยเตี๋ยวครับมื้อนี้พี่น้องเพิ่นจำมาก๋วยเตี๋ยวตำบักหุ่งอย่างลวกจิ้มเจ้าเพียลวกซีนครับเนื้อเมนูเนื้อแนวพอหน่อยมากมาเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มากินทุกคนทุกท่านถึงสารคามมากินก๋วยเตี๋ยวครับมื้อนี้มาฮอดเมืองสารคามแล้วก็เลยลูกเลยพามากินก๋วยเตี๋ยวเมกับปุ๋ยพามากินก๋วยเตี๋ยวกับอันนี้ลวกกินกินน้ําเจ้าเพียขมนี่บ่ลูกเจ้าขมนี่บ่โอ้ยสุดยอดเลยมากๆพี่น้องตำบักหุ่งกินแล้วได้บ่านี่พอชิมเบิ่งดูมันเดี๋ยวสิละเครื่องปรุงมันยังบ่ปรุงอ๋อยังบ่ได้ปรุงเอาปรุงก่อนดิชิมเบิ่งแบบธรรมดาก่อนพออันนี้ขอห้องว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ่ลูกแม่นครับร้านคุณใหญ่
คุณตาเนาะยายเลี้ยงตามีกับยายเลี้ยงพี่น้องนี่ยายเลี้ยงสารคามครับอยู่เมืองสารคามอยู่ทุ่งนาคักๆเลยได้มั้ยเบิ่งบรรยากาศมีแต่ทุ่งให้ทุ่งนาพี่น้องกําลังลังไหลเข้ามาดูเข้ามากําลังพอดเถียงพอดีเนาะสิมบังเนอร์ไปนะก่อนก็จะงามเหรอเปล่าแน่นะปล่อยวะคือเปื่อยนุ่มดีครับสดบังนะเนี่ยเปื่อยพอสุบแล้วก็แซ่บสุดยอดมาได้ครับพี่น้องร้านตามีใหญ่เลี้ยงเมืองสลักครับนี่บรรยากาศเพียงนาหน่อยมันเคยไปล่องหินห้องพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วขึ้นเยอะกาแฟครับลูกใส่กับลูกสาวข้ามากินกาแฟคือวันหลานนี่ยังก็แม่ดีผุดฮะดีร้านแม่แม่นำมาดูหมายแล้วถ้ามาพออ่านบ่ออกภาษาอังกฤษเมื่อไรกระสอบนี่ไงกระสอบกาแฟพี่น้องเบิ่งแสดงว่าแต่เพิ่นเปิดร้านมาเป็นธรรมดาเมื่อหลายกระสอบครั้งแรกเลยพี่น้องพ่อน้อยมากินกาแฟอยู่สารคามนี่ดนตรีนี่นั่งหอมเลยย่ำเพิ่นสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นไดพอไปกินกาแฟใสมากกว่าไดข้าวโอ้แซ่บแซ่บเลยลูกร้านอยู่สารคามบ่เสียงไหนเก่าชิบหาบาทเขาว่าจากแล้วหมอเมฆซื้อสูงพอดีกลับมาแต่สารคามครับไปดินนำรูใส่ครับเอาแนวกินไปส่งเพื่อนกินเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวแล้วครับน้องงัวเพิ่นบ่เอาไปเนี่ยอู้ลืมน้องงอเนาะเวลาได้เอ็ดกินแล้วสรุน้องงอเฮาไว้หั่นก็เลยมาแวะตลาดห้วยเพิงครับได้ปนินมา3ตัวหมดตลาดเหลือเท่านี้แหละเราว่าเลยต้มส้มบ่ใส่ต้มส้มสดน้ำร้อนๆตอดแรงนี่แหละครับพี่น้องเราเป็นซอกเก็ดซะก่อนครับอันนี้เก็ดโคก่อนขี้มีไปตะวกพ้นเดี๋ยวไปโคเบิ่งซะก่อนเนาะอันนี้ก็คุณแม่อันอยู่เคลนลำเปล่าเพิ่นเอาเฮอผ่านมาไปแวะเอาเสื้อผู้ไทยให้ลุงทูนเนี่ยเพิ่นจะได้เลี้ยงทุ่งเพิ่นจะได้เสื้อผู้ไทยน้องเพิ่นก็เลยจับไปเฮอใหญ่ปังแต่ว่าอันนี้เพิ่นน่าจะเอิ้นว่ากระเจียวหวานค่ะกระเจียวที่แบบที่เฮาปลูกถ้ากระเจียวปลามันจะคือจังมือลวกกินกับอันแกงเฮ็ดพอเฮ้ยเฮากินกับหยังคือมื้อนั้นแกงหน่อไม้ชุ่มเป็นยังคือปลาดอกกระเจียวเรื่องถุงครับไส้ซื้อคือยังดอกกระเจียวเป็นคนบ่ดีเลยซื้อเพิงกระเจียวมันไม่ใช่คนไงซ้ําผมก็นั่นล่ะคือจริงของก็ดูเป็นแบบเป็นที่ของบ่ดีมั้ยมาลืมถุงมั้ยครับโอ้ยไปซ้ายครับไปแล้วก่อนมันมีเรื่องราวจะมาจังได๋ครับพ่อกับปล่อยไฟเจ้าเป็นผู้อันหัวจักเรื่องราวปล่อยไฟมาอะไรก่อนพอเพลงนี้ก็เล่าเป็นคนนั้นนี่ได้เราเป็นคนนั้นหรือว่าผู้สาวซื้อดอกกระเจียวบ่แม่นดอกต่ําก็เอาไว้เล่าไปสงสัยแนวอื่นบ่สําเร็จต้นดอกกระเจียวมั้ยครับไส้มันเขาจะเว้าจนติดปากมาว่าดอกกระเจียวลืมถุงจังซี่แม่นี่ไงกระเจียวลืมถุงเพราะว่ากระเจียวเคยอยู่ในป่าแต่มาเป็นกระเจียวบ้านที่ปลูกเอานั่งพับเพียบเฝ้ากันอยู่หม่องโตแพกของแล้วไส้โอ้อ้ายคืออยากหัวแท้เนาะสินี่ครับแม่สีเลียนกรอกน้ําครับผมกรอกน้ําไว้กินก่อนค่ะคุณหมอให้กินน้ํามื้อละ3ถึง4ลิตรจังสิมีนมให้มะลิกินหลายๆไส้กินได้มื้อละ2ลิตรก็บุญแล้วค่ะพี่น้องครับอันนี้ห้องต่ําสิเฮ็ดเป็นสเต็ปครับผมน้ํานี่สิไปซื้ออยู่ถางมาครับผมแล้วก็พอกินหมดก็สิใส่น้ํามีกอกต่อประมาณเดือนนึงแล้วก็สิเปลี่ยนครับผมเพราะว่าคันเกินนั้นมันก็สิมีความเหลืองไปสิมั้ยครับจังว่าได้ล้างกวดน้ํายากๆครับผมเพื่อพ่อแม่พี่น้องอยากเอาไปใส่ครับคนละใหม่คนละมือจ้ะเปิดไปเปิดแล้วผมบ่บอกทําเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับผมสายข้าวครับพี่น้องครับผมสายข้าวมีข้าวเหนียวหอมๆมีต้มปลาหอมๆโอ้น้ําคือเดือดคักแต่ครับไส้ครับมันเป็นหยังเด้อครับปลาแบบโคตรสดเลยจ้าตาใสมากวิธีเบิ่งปลาสดคือเบิ่งตาบ่ครับไส้ตาใสเหงื่อเด้อเคล็ดลับครับอันนี้
พ่อหน่อยเป็นผู้ใส่น้ำเองครับผมอันนี้ปฏิวัติคือว่าท่านเดี๋ยวใส่ข้าวตะไคร้ใบมะกรูดลงไปพร้อมกันเลยพอดีไปโคชาหัวตะมาค่ะทีเดี๋ยวเรือมะขามมะขามนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวปรุงรสนะคะเกลือค่ะใส่เกลือนักจังไรจะจ้าค่ะกับมันพอดีกับสิบไม่ได้ใส่น้ำปลาคงสุกตักได้หน่อยอีกก้อนเด้อแต่ดีจังนี้นึงพ่อนี่ปูนปลานิ่นครับพี่น้องทีปลานิ่นก็ว่าแม่นครับถึงไข่พร้อมทุกคนเบิ่งร้อนไข่มันจะจะสิได้แท้ว่ะก็เลยเรามาอันนี้เสริมน้ำน้อยๆเอ็ดแจ่วอันนี้ผักชีหอมแล้วก็จะมีเบอร์มะกรูดแล้วก็อันข่าตะไคร้ครับอยู่นี่ซอยไว้เรียบร้อยแจ่วขี้ปลาซะนะแซ่บๆกับต้มปลาอันนี้มีเคยเสิร์ฟจักเถอะแต่คิดว่า มันละแซ่บมันละหอมกระเทียมเจียวได้นะแม่นบ่ลูกกระเทียมเจียวด้วยน้องเพราะเดี๋ยวเบิ่งว่ามันกระเทียมเจียวเอากันนะแซ่บเลยเนาะไปอยากไปแล้วกันละลูก50มึงรถพร้อมเจียวกับมีเด้เอาแค่กระเทียมนี่ละมันเด็ดๆประมาณนี้เพราะว่าขี้ปลามันมีหลายครับพี่น้องมองไก่เมื่อไรตัวนี้ครับยังพอได้เสิร์ฟอยู่ตัวโอ้ขันเมื่อนี่ก็หวานจ้วยเพิ่นแล้วครับนี่เหนียวเต็มซ้อนแล้วครับเพราะขี้ปลาก็มีหลายกระดอกประมาณนี้นี่เกลือครับเกลือในเล็กน้อยเป็นอย่างน้ำปลาแดกครับบัดนี้อันนี้เป็นเจียวโคด้วยครับเอากึ่งไปทางเพชรจังมานี่ถ้าว่าแทนเจียวไปเลยมันประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวลูกสาวจำมันไม่ได้ครับรถครับพอครับใต้แล้วผมไปหมักคุ้มเพราะฉันเจ้าเกี่ยวกับนิ้นหมักอยู่นะวัดต่อลองไปดิเออปลาแดกจักสองโบงนี่แหละครับพี่น้องน้ำปลาไม่ต้องใส่ก็ได้ได้น้ำปลาแล้วครับน้ำปลาเด็ดเสร็จน้ำจะมาอีกแล้วพี่น้องเปิดให้มันซุกแล้วครับประมาณนี้มีไฟแห้งสดๆควันควันลุ่มเลยครับเอาแห้งว่าลงไปตำลงนี้เลยครับในการนั่นเองครับนี่ครับโอ้ขี้ปลานิ่มครับผมผมแค่เดียวเลยนะครับพี่น้องผมสำเร็จรูปแค่เดียวเลยเพราะมันใส่น้ำน้อยๆมันก็ละซุปไปพร้อมๆเดียวเลยปลาส้มปลาเนี่ยครับขึ้นเดือดอลังการงานสั่งนะครับใส่ครับเนื้อปลานิ่มแบบผู้ชายแบบนิ่มเกินมันจะเป็นเนื้อแบบซึ้งหรือว่าก็เนียนๆคุยๆขึ้นเนื้อแบบนี้แหละใส่หอดอันผักอีทูไทยน้ำหอมครับสมุนไพรครับใส่ประกุดกะเพราผักอีทูไทยผมหอมครับกุ้งตับมาเด้อค่ะพี่น้องโอ้หล่นมาเนาะหล่นมาแล้วต้มสมปลานิ่งจานโตเป่งๆเลยจ้ะพอดีครับได้บ่หล่นบ่หล่นบ่หล่นหอมแซ่บมันมาหนากินแท้เนาะพี่น้องอุ้ยนี่อ่ะบ่หล่นจังได๋ทะเลฟาดฟังครับผมนี่ครับนี่ต้มปลานิ่มทะเลฟาดฟังเปียกๆๆโอ้ยได้แล้วบ่ครับพ่อครับว่ามันสุกแล้วได้กันหอมครับพี่น้องคุกขี้ปลานิ่มครับพี่น้องสุกแล้วได้ครับไปกระป๋องมอแล้วครับปิดจักก่อนสูตรพ่อหน่อยใส่เครื่องปรุงไปพร้อมกันครับผมเนี่ยแล้วสูตรหอมขนาดพี่น้องเลยสูตรพ่อรุ่นนี่สิอู้แล้วจะมาปรุงอีกรอบหนึ่งพ่อรุ่นปรุงทีหลังอู้จะใส่ครับพ่อครับอู้จะเครื่องแม่มาพ่อจะเอาพร้อมเดียวเลยขี้ปลาเพราะมันใส่น้ำน้อยเดียวโอ้ลืมพี่น้องเลยเอาซ้อนนั่นมาพ่ออีกซ้อนอย่างไรพ่อครับได้ซ้อนกาแฟเขานี่นะเสื้อโคมหอมจังเลยกันนะพี่น้องเลยมีเสื้อลายดอกกลิ่นหอมของมันเอาบ้านนี้ก็ละตักเลยได้ป่ะมาเด้อพี่น้องเลยใส่ปลานิ่ม
ไข่ปลานิ่งไข่ปลานิ่งอยู่ในสำนีกหอมอยู่นะครับเมื่อไหร่ครับหอมพุ่ยห่วยมาเลยครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินต้มปลานิ่งนี่มันปลาซีพีดอกครับมันนี่ปลาอ่างจะห้อยเพิ่งนี่แหละครับไปซื้ออยู่ตลาดห้อยเพิ่งเพิ่นก็มี3ตัวนี่แหละตัวน้อยตัวใหญ่ค่าขาดเดียวไปกิโลละ100ตัวนี้ปลานิ่งนั่นอันนี้ไส้มันครับเอามาอุมาอันนี้เสือหอมเสือแจ่วอย่างคักเลยกินมาก่อนบัดตีมือลูกสาวต้มดอกเขากำลังจะซิมลูกไส้ซิมหรือเปล่าครับนี่ครับจางเข้มบ่หูว่าไส้ซิมเลยครับนี่ครับเนี่ยปลาขึ้นเป็นกระเสียกับบูครับเนื้อขาวงามดีครับสุดยอดพี่น้องนี่แฮมดอกกระเจียวเอาช้าแซ่บดีพี่น้องเลยว่ามันขาอ่อนเนี่ยแมนปะเกือบตกต้องจำเจียวทุกคำนะครับมันยังแบบอุ้ยเจียวครับตาหอมขัดแท้เนี่ยนี่เลยพี่น้องมันก็ครับเห็นซะนี่เอาลืมเปิดไฟแจ้งไปเห็นเจ้าของไปโอ้เห็นแล้วลูกแจ้งแล้วมาเด้อพี่น้องไอ้บ้านนี่เอาดีๆเลยโอ้ยเดี๋ยวไฟหน่อยเด้อพี่น้องเถอะนะฝากจักสิได้กินแจ้วขี้ปลาบ่ได้จ้าโอ้พอนอนเปรี้ยวขี้ปลาบ่ได้ขมหนูด้วยท่านจะแซ่บเตรียมกันไปหาหนองมะลีค่ะเอาพอนอนแล้วกินดิบบ่ลองเบิ่งคันมีท่านได้ลองมีรู้เนี่ยมื้ออื้อลองหมูแล้วค่ะพ่อไปจ้าจ้าขมบ่ต้มปลาลูกเป็นยังไงท่านได้ถามความรู้สึกพอดีบ่แซ่บพอดีเลยใช่สิกินน้ำเหลือบ่นี่จ้าก็น้องมะลิแปลวมะลิมะลิให้ก็ดีเนี่ยตื่นแม่แล้วว่าให้นอนหน่อยมะลิเอ้ยกินข้าวเด้อทำตาน้อยเด้อมะลิชอบแบบอยากนอนย้ำคำจ้ะอยากนอนทีนึงแล้วก็ปลุกกำลังฝึกนอน2ถุ่มจ้ะกำลังได้ทีดิบกับแซ่บมีแบบนี้หรือลองหรือเปล่างั้นท่านในกัดอยู่เพราะใส่เพิ่งมันบ้านจะซื้อก็ต้องเอาออกบ้านนี้มันหยั่งเลยบ่ะโอ้ยเอาน้ำนี้กันอย่าไปเอาออกเลยงูวะมองแซ่บกับงูหรือมองเหลืองก้านมันดีกันห้องเท่าฝนเมื่อข้างตกวันไม่เบาโผล่ขึ้นแม่เล่าหายเลยมันก็ป่วนดีๆนะสุแก่นะดีดีมันแก่บ้ามันที่ขมๆนะมันกับขมเผากันบ้าขมแม่ผิดประเด็นสามตัวเนี่ยบ้าขมเลยข้อหนังปลาจะมากันนะสายเข็มลูกจะกินกันหัวกินตามากินตาปลาค่ะใช่ป่ะบ่มักตักแยกออกมาแม่พอความร้อนจากหนาวมันเย็นมันบ่เสร็จคือแม่บ่ไหวมันก็เป็นอีรสชาตินะต้มเป็นโตบ่ได้นี่แหละฮะตักอยู่บ่หมายความว่าบ่ตักแยกออกไปจากหนาวมันแม่ๆมันเย็นคือถ้าเราออกไปจากหนาวมันเย็นแล้วมันมียาขับตักก็เจ้าไหนเป็นหัวแขวนผสมดิหนังไก่กันปะเพื่อเทศเพื่อประชัยหน่อยนะมันมีแบบสูตรแบบบ้านๆ
หอมพริกความพอพริกทอดเสียบมันมีความหอมของพริกเผาแล้วก็ความส้มก็ได้ลงตัวพอดีกันยันผมต้องคุยกันยังไงยันมีความขมด้วยหรอขมแบบมันขมแต่ข้ามแบบกันเดี๋ยวของไปดูแล้วด้วยที่ขอไปในแห้งข้าวผัดปูจะเป็นแบบข้นคือยังแจ่วแจ่วจำอ่ะแล้วสิอูมากดีแล้วก็เต้เขาคัวพริกป่นลงไปแซ่บอยู่เพราะคือแซ่บเป็นคนละแบบมาตะไคร้ของกับซุ่มปูนิมนต์มาแวะกินข้าวแรงอย่างแซ่บเลยสมัยนั้นมาเด้อพอรุ่นแม่ตู้ทีมงานอีสานบ้านหนองไม้ทุกคนต้มปลาเด้อมื้อนี้ปลานิ่มหวานๆครับเหมือนมันจะเป็นเซ็งๆแล้วก็หวานๆแต่พี่น้องอร่อยอันนี้เกินเด้นของทาวเลยครับก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมาเด้อครับมาแซ่บๆกันครับต้มปลานิ่มเหมือนโห่ย่างคักเลยขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะพริกเผาหอมๆเลิศกระปุกซีฟู้ดมันโห่ครับ